ร่วมโครงการนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มที่จะไปสอนว่าแบบที่บ้านก็จะสอนเช่นทางคอสเมติกเขาจะมีเรื่องแต่ร้านค้าออนไลน์ให้เขาไปจดทะเบียนเป็นร้านค้าจะมีระบบเรื่องของการขายมีแบบตัวกลางในการขายและมีรายได้แล้วก็จะมีเรื่องของการสอนเรื่องระบบแพลตฟอร์มคือเหมือนกับเรื่องการขายแบบนี้ครับทำเป็นร้านค้าหลายร้านหนึ่งที่ไม่ต้องมีหน้าร้านทำเป็นร้านหลายอันหนึ่งหรือกรณีคนที่อยู่ในชนบทเขาก็จะมีการสอนว่าเรื่องของตัวอย่างที่ดูที่ผลิตเป็นสินค้าในไปจากเป็นสินค้าบ้านหรือสอนจบวิชาที่แล้วแต่หลักการแต่ว่าจะเริ่มต้นหลักการแบบนี้นี่ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ไหนจะสอนวิชาอะไรนี่ก็ทำให้สามารถมีรายได้ได้ที่จะเกิดขึ้นจากที่ที่จะพิชิตได้คิดว่าในช่วงเวลา10กว่าวันที่กักตัวทำงานได้เลยทั้งอาชีพมีพวกกินกันแดดมีบำรุงก็หลังจากกักตัวไปแล้วรับความเจ็บปวดก็ร้านค้าก็สามารถทำร้านค้าต่อไปได้ระบบรูปแบบเนี่ยอาจจะเปลี่ยนโดยใช้ร้านออนไลน์ก็ได้แล้วเปลี่ยนเป็นขายปลาสับหรือขายต้มตั๋งหรืออะไรแล้วแต่ว่าเขาสามารถมีร้านค้าออนไลน์ได้แต่การร้านค้าออนไลน์มันไม่ได้หมายความว่าเขาต้องสอนทำระบบด้วยว่าเวลาที่จะให้ลงทะเบียนสมัครขายอะไรซึ่งตอนนี้ได้รับความนิยมมากในแง่ของการที่จะฝึกให้คนทำตัวได้มีที่วันหน้าที่หนึ่งด้วยที่เราจะผลิตหลักสูตรขึ้นมาเพื่อไปสอนมีหลักเกณฑ์ครับว่าคนที่ตกตัวเนี่ยอาจจะต้องไม่ได้มีงานหรือว่าเป็นคนที่มีงานแล้วก็สามารถเข้ามาทำได้ขึ้นความสนใจของเขาว่าถ้าเขาสนใจก็เข้ามาแต่เราไม่ได้บังคับเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้สนใจแต่ถ้าคนสนใจก็สามารถเข้ามาในใช้ช่องทางออนไลน์ของเราได้เพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นเรื่องที่ไปเติมเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะทำให้คนตัดตัวอยู่ได้ใช้เวลาเป็นตัวทุกนาทีทุกชั่วโมงนี่ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเราเองในการสร้างอาชีพในการให้เด็กเราไม่ได้ให้ตัวต้องทำทะเบียนสอบสิทธิ์ด้วยตรงนี้นะคะต้องทำครบทุกอย่างด้วยหรือเปล่าหรือว่าเรื่องแค่ทำชื่อว่าระบบสอบเป็นระบบใหญ่ครับจะมีช่องทางที่อยู่อันนี้ระบบสอบตัวนี้ก็คือตัดรองโดยระบบถ้าสามารถลงสมัครใจลงข้อมูลได้ครบถ้วนเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ในแง่สอบสวนระบบมากแล้วก็พอมีไทม์ไลน์แล้วมีเบอร์โทรศัพท์จะเตือนตอนที่เขาตรวจพบเชื้อปั๊บมันจะติดเตือนเพื่อให้เขารู้ว่าตอนนี้เป็นสอบสวนแล้วนะออกไปไหนไม่ได้แล้วเขาต้องอยู่บ้านพอเขาอยู่บ้านเขาก็ต้องกักตัวให้พ้นระยะเวลาหรือก็ตรวจถ้าในปัจจุบันก็อาจจะต้องตรวจหลายครั้งแล้วก็ดูว่าเป็นผู้ติดเชื้อหรือไม่แล้วจะมีการหลักตามไกด์ไลน์ของกรมควบคุมโรคสำหรับการสอบสวนโรคก็ช่วยในการสอบสวนโรคมันเป็นเกณฑ์ที่ต้องทำคู่กันทั้งสองฝ่ายใช่ไหมเพราะว่าต้องลงทะเบียนสอบสวนโรคก่อนจะได้สิทธิ์ที่จะได้จากแพลตฟอร์มที่ทางจากแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นตรงนี้ทำมันครอบคลุมในการสอบสวนโรคนะครับมันก็คุ้มอยู่แล้วครับคือว่ามันแน่นอนอันนี้มันเพิ่งเริ่มที่จะไปทำรอบแล้วก็มาทำการที่จะเป็นขั้นแรกของเดินทางเลยในการสอบสวนโรคเริ่มหลังจากนี้แต่ว่าเราไม่ได้แต่ว่าคิดว่าการสอบสวนโรคเป็นน้องน้องพัฒนาแล้วตอนนี้ก็จะมันเป็นเครื่องมือพอน้ำนอกไม่กี่พื้นที่นะที่บอกพอน้ำนอกไม่กี่44จังหวัด44จังหวัด2ทันหมู่บ้านอันนี้ตามรายงานนะผมจะเริ่มการประชุมเช้าไม่แน่ใจต้องดูว่ามีคนจัดว่าที่ลงน้ำนอกก็มีความเป็นส่วนผู้ป่วยสีเหลืองกับสีแดง
ก็เลยได้ปรับผู้ป่วยสีเหลืองสีแดงเนี่ยให้เข้าสู่การดูแลกันเชิงสถิติตั้งแต่ก็คือโดยสรุปก็คือว่าสามารถไปรักษาที่ไหนก็ได้รัฐหรือเอกชนในกรณีที่เป็นคนไข้โควิดที่เป็นสีเหลืองสีแดงก็เลยที่ว่าตัวสีเหลืองสีแดงนี่มีการวางยามาลงมาสีแดงเนี่ยตกกลางหน้าไปวางไปแล้วอย่างเช่นสีเหลืองก็จะมี2กลุ่มคือกลุ่มที่ใช้เริ่มมีอาการปอดอักเสบกลุ่มที่หนึ่งคือใช้เราเรียกว่าใช้เครื่องออกซิเจน2.2นี่เป็นใช้เครื่องไฮโดรเจนส่วนระดับ3สีแดงนี่ก็คือกลุ่มที่จำเป็นต้องนอนในไอซียูบางส่วนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเพราะฉะนั้นจะต้องประเมินร่วมมืออาการก่อนจะสั่งมาใช้สิทธิ์ได้ใช่ไหมใช่ครับโดยระบบของเราแบบนี้ถ้าเป็นสีเขียวหรือว่าเป็นทั่วไปก็จะให้ระบบการรักษาตามสีที่เขามีแต่พอเป็นสีเหลืองกับแดงเนี่ยก็ต้องใช้สิทธิ์ได้ทันทีแต่ว่าถ้าไม่มีการต้องเข้าเป็นในโซลูชันก่อนค่อยประเมินอาการว่ามีการติดต่อแล้วมีทั้งสองกลุ่มหนึ่งก็ไปรักษาในโฮมไอโซเลชันนะครับแล้วเอาในอาการเปลี่ยนแปลงอาการพลาดก็เข้าสู่ระบบนี้เลยมีกลุ่มเด็กก็บางทีบางท่านอาจจะเจ็บป่วยแล้วไม่รู้เลยอยู่ที่บ้านแล้วมีอาการขึ้นของสีอะไรเงี้ยก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ในห้องเกณฑ์ที่เด็กได้ครับก็ให้ช่วยประชาชนในความมั่นใจในเรื่องของการสามารถไปที่โรงพยาบาลได้เลยหรือที่1.9หรือยังจากการสอบสิทธิ์ในระบบเนี้ยมันจะเป็นสองกลุ่มทั้งกลุ่มถ้าโฮมไปอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีประมาณ10%ก็จะสอบถ้าท่านอยู่ที่บ้านแล้วก็มีการทำการที่อาจจะติดต่อในโรงพยาบาลเขาประสานให้เราสั่งต้องคือผมเรียกผมเรียนนะคือขนาดนี้ครับที่พยายามที่จะแข่งเรื่องของเตรียมจัดการนะที่ด้วยจัดการเตรียมสามารถจัดการได้ส่วนที่ผมจะได้จะรู้แบบไหนหลักที่สำคัญเรื่องของวงการเตรียมและของที่เตรียมแต่ผมไม่ต้องห่วงมากเพราะว่าคือทั้งหมดนี่เป็นหลักการแต่ว่าหลักการเนี่ยผมอาจจะมองว่ามันคือเวลาตรงที่ว่ามันมาในช่วงเวลาที่สั่งขึ้นเพราะเคสวันนี้มาประมาณถ้ารวมทั้งนอกถ้ารวมทั้งในระบบและอินเทอร์เน็ตประมาณเกือบ8,000ก็ต้องก็เกือบ30,000ทีนี้วิธีการจัดการสำหรับเคสนี้คือวันนี้ถ้าสมมติว่าเราใช้ระบบนี้เนี่ยมันเป็นการลดศักยภาพเองและเป็นการเพิ่มภาระงานให้กับบุคลากรเนื่องจากการจัดการคนถ้าจัดการบริหารศักยภาพเองจะเป็นปัญหาทีนี้ถ้าหน้างานมันสามารถที่จะมีทุกแพลตฟอร์มที่เลือกแล้วสามารถทำให้เขียวไปสู่ระบบได้ทั้งหมดที่จะไม่เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังกังวลว่าในช่วงขึ้นถ้าเราจัดการแบบนี้อาการที่เกิดที่การคือการคุมตัวคุมการทำงานเองเพราะว่ามันมีปัญหาอย่างนี้หนึ่งเราคาดหวังจะทำให้โอไมหรือซีไอเราไม่สามารถทำได้100%คนที่มีบางคนต้องการตัวเลือกที่มีความอยากสร้างความเชื่อมั่นที่ต้องไปโรงพยาบาลสองขนาดนี้เนี่ยบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อเยอะกับสามก็คือว่าในส่วนของในส่วนของเด็กที่ยังไม่ฉีดวัคซีนก็ต้องการใช้ศักยภาพเตียงเหมือนกันเพราะนั้นถ้าเราเดินหน้าไปแบบนี้เนี่ยถ้าเคสไม่ขึ้นแต่ถ้าเคสยังขึ้นต่อไปวันละ4,000มีความกังวลมากสถานการณ์ตึงตัวของเตียงกับการจัดการอาจจะเป็นปัญหาแต่วันนี้จะได้ทำการเรียกนักเรียนข้อมูลแต่การเดินหน้าแบบนี้มันเป็นการทำระบบเพื่อสเก็ตดาวน์เป็นเพื่อให้กลับไปรักษาแต่ว่าสถานการณ์จะเหมาะสมก็ดีแต่ว่าผมมีความกังวลว่าถ้าเดินแบบนี้เนี่ยในอนาคตถ้าเคสมันขึ้นมาจะเป็นปัญหาในการจัดการเตียงตอนเนี้ยต่อให้มียูสพลัสเนี่ยก็ยังกังวลว่าเด็กยังเป็นจะเป็นคือต้องยอมแล้วก็หลักเราหลักการที่เราทราบกับทางบุคลากรทราบ
ต่สิ่งที่กลัวมากที่สุดคือการไปใช้บริการประชาชนเพื่อหาความไม่เข้าใจเนี่ยจะเป็นปัญหาว่าเขาอาจจะเราอาจจะเข้าใจแบบนี้แต่ว่าถ้าเราสื่อสารให้เวลาที่กำลังเรียนทั้งหมดนั้นให้เขาเข้าใจแล้วมันจะมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเขาไปใช้บริการเช่นเตียงเหลืองนี่มันหมายถึงคำนิยามของที่เราจัดการคือเตียง2จุด1 2 3 4 5 จับ3เตียงนี่คนที่หน้างานที่ต้องทำมากขึ้นแทนที่จะต้องไปทำอย่างอื่นก็ต้องมาจัดการและต้องแย่งว่า2จุด1 2 3 4 5 จับ3เตียงนี้ก็จะเป็นการสร้างภาระของเด็กบ้างทำให้ประชากรในงานมากขึ้นนะครับแต่ทั้งหมดไม่มีอะไรต้องดูว่าทำมาในช่วงที่การเคสขึ้นก็เลยกังวลว่าถ้าเคสขึ้นมากกว่านี้เราจะเป็นปัญหาอาจจะนะถ้ามันไม่นั่นก็ไม่ได้ตอนนี้ค่ะมีหลายคนสงสัยว่าการตรวจ RT-PCR เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนนโยบายใหม่โดยรัฐเนี่ยยังไม่จ่ายให้เนี่ยในวันที่14กุมภาพันธ์นั้นไปเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะถ้าเกิดเดี๋ยวจะเป็นนโยบายสบค.14กุมภาพันธ์เป็นเรื่องที่หลังจาก14กุมภาพันธ์ไปเนี่ยเราหลัง14กุมภาพันธ์ไปลองจ่ายค่าตรวจ RT เหมือนเดิมมั้ยคะใน14กุมภาพันธ์จะเป็นวันที่บริษัทประกันใช่มั้ยครับแล้วเป็นอีกเรื่องนึงอ๋อนั่นอีกเรื่องนึงนั่นอีกเรื่องนึงอันนั้นเป็นบริษัทประกันที่กองมาเรื่องกับคปภ.นะไม่ได้เกี่ยวกับครับโอเคนะอันนั้นอีกปัญหาหนึ่งโอเคกระทรวงสาธารณสุข response